สวัสดีครับชาราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามาจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวตุลลัคนาตุลในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนกุมภาพันธ์2566นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และจะดูในลักษณะของเขาคิดอย่างไรสำหรับตัวคุณกันบ้างนะครับและจะสโคปถึงในเรื่องของวันวาเลนไทน์ด้วยนะครับเพราะว่าในคลิปนี้จะเป็นช่วง 1-15 กุมภาพันธ์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่ได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ไหลให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่ไหลเนาะไพ่ใบแรกสำหรับเขาคนนั้นได้เป็นไพ่เดอะมูนแล้วก็เป็นไพ่อัศวินถือดาบราชินีถือดาบแล้วก็เป็นไพ่เด็กถือไม้ไพ่สี่เหรียญนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อว่าจิตใต้สำนึกของเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรกันต่อไพ่ใบแรกนะครับได้เป็นไพ่หนึ่งดาบแล้วก็เป็นไพ่นายออฟสอร์ดราชาถือถ้วย9ถ้วยนะครับไพ่ใบสุดท้ายคือราชินีถือถ้วยอิทธิพลใต้สำรับคือไพ่ The Hermit ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกสำหรับเขาคนนั้นเนี่ยได้เป็นไพ่ราชินีถือดาบราชินีถือดาบขึ้นมาเป็นตัวตนของเขาเนี่ยก็อาจจะต้องระมัดระวังเล็กน้อยในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของเขาเพราะบางทีแล้วเขาอาจจะมีความรู้สึกแบบมีอีโก้ของตัวเองนิดนึงนะครับกับในเรื่องของการคิดการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเราก็อาจจะต้องตามน้ำไปสำหรับเขาบ้างบางทีเขาก็อาจจะมีความรู้สึกที่ค่อนข้างเซนซิทีฟง่ายนิดนึงกับภาวะอารมณ์นะครับกับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่อาจจะแสดงออกในช่วงของวันวาเลนไทน์เขาอาจจะมีความรู้สึกที่แข็งกระด้างในตัวตนแต่จิตใจของเขากับเป็นอะไรที่ค่อนข้างดูอ่อนไหวง่ายนะครับเพราะว่าในตามไพ่เนี่ยมันมีไพ่แบบนี้เลยคือ Nine of Swords นะครับแล้วก็เป็นไพ่ The Moon แปลว่าเขาอาจจะมีความรู้สึกที่วิตกกังวลคิดเยอะคิดมากในวันที่มันเป็น 1-15 กุมภาพันธ์รวมถึงวันวาเลนไทน์มันอาจจะทำให้ตัวคุณกับเขาค่อนข้างมีแนวความคิดกับในเรื่องของทัศนคติ Mindset ต่างๆที่อาจจะดูเหมือนสวนทางกันบ้างเล็กน้อยถ้าเกิดเรารู้ว่าดวงของเขานะครับคิดแบบนี้แปลว่าเราก็ต้องพยายามอย่าพึ่งไปอะไรกับเขามากเพราะว่าไพ่เป็นเนี่ยคือเขาก็ค่อนข้างต่อต้านกับคุณนะถ้าเกิดคุณมาในลักษณะที่ว่าแบบเรียกร้องหรือต้องการอะไรบางสิ่งบางอย่างเกินไปมันอาจจะทำให้เขาค่อนข้างเทคแอคชั่นกับตัวคุณโดยการที่เขาอาจจะดูเหมือนต้องการบางสิ่งบางอย่างกับตัวคุณแต่ถ้าเกิดคุณมีปัญหากับเขามันก็อาจจะทำให้ยิ่งมีความรู้สึกที่อาจจะคิดต่างเห็นต่างได้ดังนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึงโดยเฉพาะคนธาตุลมราศีกุมตุลเมถุนราศีธาตุเดียวกับตัวคุณนะครับมันอาจจะสร้างความวิตกความกังวลสำหรับตัวคุณและก็ตัวเขาหน่อยเขาอาจจะมองเราค่อนข้างดูเป็นเนกาทีฟเล็กน้อยดังนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราจะต้องพยายามเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเขาบ้างเพราะบางทีแล้วการที่เราคิดหรือเราทำอะไรเนี่ยถ้าเราคิดในทางที่เหมือนกับเขาเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ความรู้สึกของคุณกับเขาเนี่ยปรับและจูนกันได้แต่ถ้าเกิดเขากับเราคิดกันไปทางคนละมุมมองมันก็อาจจะเป็นเนกาทีฟอย่างที่ไพ่บอกแบบนี้เนาะดังนั้นไพ่บอกว่าถ้าเราคิดหรือตัดสินใจอะไรไปในทางเดียวกันเนี่ยมันอาจจะทำให้ผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันยังมีการคิดการตัดสินใจไปในทางเดียวกันมีไพ่ราชาถือถ้วยแล้วก็ราชินีถือถ้วยมันแปลว่าถึงแม้เขาจะเนกาทีฟถึงแม้เขาจะมีความรู้สึกที่เหมือนกับต้องการบางสิ่งบางอย่างนะครับเป็นการที่คุมเกมกับความรักความสัมพันธ์คำว่าคุมเกมในที่นี้ไม่แปลว่าเขาเล่นเกมกับเรานะแต่หมายความว่าเขาต้องการที่จะควบคุมในเรื่องของความรู้สึกหรือพูดง่ายๆคือเขาอาจจะมีอีโก้และเอาแต่ใจนิดนึงนั่นแหละถ้าเราพยายามแบบ
ให้ความสำคัญกับเขาบ้างนะครับเติมเต็มความรู้สึกให้กับเขาเหมือนราชินีถือถ้วยราชินีถือถ้วยและราชาถือถ้วยขึ้นราศีธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนถ้าเราพยายามดูแลเทคแคร์กับเขาหน่อยอ่อนผ่อนตามเขาบ้างนะครับเพราะเขาตั้งตัวเองเป็นราชินีถือดาบอะยังไงซะถ้าเราอ่อนหวานอ่อนโยนกับเขาบ้างนะครับเทคแคร์กับเขาบ้างเหมือนราชินีถือถ้วยที่เขาต้องการเขาเป็นราชาถือถ้วยราชาถือถ้วยคือคนที่ต้องการการดูแลการเอาใจใส่นะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์พูดง่ายๆถ้าเราดูแลเอาใจใส่ให้ความสำคัญกับเขามากเท่าไหร่เขาก็จะให้ความสำคัญและเติมเต็มคุณได้มากเท่านั้นเพราะว่าราชาถือถ้วยเนี่ยเป็นอะไรที่อ่อนไหวและเซนซิทีฟง่ายนะครับตามดูตามไพ่คือนั่งอยู่บนบัลลังก์ใช่ไหมครับน้ำทะเลที่เยอะแล้วก็เซนไปหมดเลยแล้วบัลลังก์มันเอียงนะสังเกตดูแต่ราชินีถือถ้วยเนี่ยนั่งอยู่บนบัลลังก์ที่น้ำนิ่งดิ้งเลยเห็นไหมครับเป็นน้ำตกแต่ว่าน้ำเนี่ยนิ่งเลยแล้วก็นั่งอยู่บนบัลลังก์หินที่ตรงดิ่งเลยแต่ราชาเนี่ยนั่งอยู่บนบัลลังก์ที่เอียงเห็นไหมและน้ำก็กระเซ็นเลยไพ่อยากจะตีปริศนาว่าบางทีแล้วเขาอาจจะมีแพชชั่นที่เยอะแล้วก็รุนแรงแต่คุณน่ะกับพยายามควบคุมอารมณ์ความรู้สึกแล้วเสียสละบ้างเล็กน้อยนะครับราชินีถือถ้วยที่เทน้ำเนี่ยคือการเสียสละบางคนจะบอกว่าแล้วทำไมเราต้องเป็นฝ่ายเสียสละด้วยล่ะก็ถ้าเกิดคุณต้องการเขาอ่ะคุณก็ต้องเสียสละนิดนึงนะครับถ้าเกิดคุณต้องการเขายกเว้นแต่คุณจะไม่ต้องการเขาไงคุณก็ไม่ต้องเสียสละก็ได้ถูกไหมถ้าคุณไม่เสียสละทุกอย่างก็ไม่จบเพราะไพ่เขาบอกแบบนี้ผมก็ไม่รู้หรอกถ้าเกิดเราเสียสละบ้างบางทีมันอาจจะทำให้เขามีความรู้สึกอ่อนผ่อนตามกับตัวเราเองก็อาจจะเป็นไปได้สิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณปรารถนาถ้าเราไม่เร่งไม่รีบเกินไปถ้าเราไม่ขัดขืนกับเขาเนี่ยยังไงซะไม่ต่อต้านกับเขาเนี่ยยังไงเขาก็มีโอกาสที่จะหันมาทางเดียวกับคุณได้ราชินีถือดาบเนี่ยเขาก็ตั้งป้อมอยู่แล้วนะว่าบางทีเขาก็อาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะไม่ได้ 100% กับคุณก็ได้และยิ่งถ้าเรามามีปัญหากับเขาเนี่ยนะครับอัศวินถือดาบเนี่ยก็หมายถึงแบบสู้ไม่ยั้งอะประมาณนั้นอะมันก็อาจจะทำให้ปัญหาระหว่างคุณกับเขาเนี่ยอาจจะดูไม่โอเคก็ได้นะครับถ้าคุณแข็งกระด้างกระเดื่องกับเขาเนี่ยยังไงเขาก็อาจจะให้สถานะที่ไม่โอเคกับคุณหรือลดสถานะลงมาหรือเขาอาจจะปลีกวิเวกสลับตัวคุณก็ได้เช่นกันมีไพ่แบบนี้เลย Four of Pentacles เขาอาจจะไปอยู่ในเซฟโซนของตัวเองแล้วเขาก็อาจจะปิดประตูนะครับเงียบนิ่งไม่ติดต่อไม่สื่อสารอะไรกับตัวคุณในช่วงขณะ1-15 กุมภาอาจจะเป็นช่วงวันวาเลนไทน์ด้วยเขาอาจจะไม่ได้มาเฉลิมฉลองกับคุณก็ได้ถ้าเราพยายามที่จะต่อต้านกับเขามากเกินไปดังนั้นเนี่ยอัศวินถือดาบมาก็อย่าพยายามแบบต่อต้านกับเขามากเกินไปเพราะแนวความคิดของเขาเนี่ยเขาต้องการที่จะควบคุมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่เขาเหมือนเขาแบบต้องการน่ะนะครับประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาก็เหมือนกับเขาก็มีอีโก้ไปงั้นแหละจริงๆเขาก็ต้องการให้คุณมาเทคแคร์มายอมรับกับคุณก็แค่นั้นแหละคือไพ่มันไม่ได้มีอะไรมากเลยแค่คุณต้องอ่อนผ่อนตามให้เขาบ้างให้ความสำคัญกับเขาบ้างซื้อของขวัญวาเลนไทน์ให้เขาบ้างก็ได้มันก็อาจจะทำให้เขารู้สึกดีขึ้นนะครับรู้สึกที่แบบเหมือนให้ความสำคัญกับเรามากขึ้นด้วยเช่นกันประมาณนี้เนาะมันก็เป็นสิ่งที่เราก็อาจจะแก้เกมด้วยวิธีการที่เราอาจจะต้องแบบเต็มความรู้สึกให้กับตัวเขาอีกสักหน่อยหนึ่งมันก็อาจจะโอเคขึ้นก็ได้เนาะประมาณนี้ครับเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยเขาก็แค่วิตกกังวลคุณยังมีโอกาสที่จะมีชัยชนะความสำเร็จได้จากไพ่1 ดาบหมายถึงตัวคุณเองนะครับมีโอกาสจะมีชัยชนะมีความสำเร็จมีความรักความสัมพันธ์ที่ฟันฝ่าอุปสรรคแล้วประสบความสำเร็จในทิศทางที่ดีได้ถ้าเรารู้จักจังหวะนะครับถ้าเราฟันแบบไม่เลี้ยงอันนี้ก็ไม่โอเคเนาะมันก็อาจจะทำให้เขามีความบาดเจ็บมีความรู้สึกที่ไม่โอเคกับเราอันนี้คือหมายถึงว่าสะท้อนให้เห็นภาพนะครับว่าบางทีแล้วเราก็ต้องพยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปนิดนึงอย่าเร่งอย่ารีบจนเกินไปอัศวินถือดาบบางทีก็เร่งรีบเกินไปนะครับอยากจะได้คำตอบอยากจะได้คอมมิตเมนต์อยากจะได้สิ่งดีๆในวันวาเลนไทน์เร็วเกินไปนะครับแล้วมันก็ไปทำให้เขามีความรู้สึกว่าคุณกำลังต่อต้านเขาหรือเขาอาจจะยังรู้สึกว่าไม่พร้อมมันทำให้เขาอาจจะดูในเซฟโซนของเขาเองก็ได้เช่นกันดังนั้นเนี่ยเราควรจะต้องมีแพชชั่นได้แต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปเด็กถือไม้เกิดขึ้นเด็กถือไม้เนี่ยแปลว่าเราควรจะมีแพชชั่นกับเขานะ
แต่ไม่ควรเยอะเกินไปเพราะว่าเด็กถือไม้มันเป็นอะไรที่อาจจะต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนากับความสัมพันธ์ให้มากกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งแล้วก็มีการเติมเต็มกันและกันให้มากขึ้นกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งมันก็จะมีความสุขความสมหวังที่ดีต่อกันและกันได้มากกว่านี้นะครับเด็กถือไม้เนี่ยยังไงความรักความสัมพันธ์ของคุณก็ถ้าค่อยเป็นค่อยไปทุกอย่างก็จะประสบความสำเร็จดีและสามารถจะมีความสุขความสมหวังได้อย่างที่คุณต้องการนะครับขอให้คุณพยายามเต็มความรู้สึกกับสิ่งดีๆให้กับตัวเขาและตัวเราเองบ้างนะครับพยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีไพ่ The Hermit เกิดขึ้น The Hermit เนี่ยนะครับหมายถึงไพ่ของฤาษีฤาษีในที่นี้เราต้องพยายามใช้สติกับการยับยั้งชั่งใจหรือพยายามมองการไกลไปในอนาคตอย่ามองอะไรโดยช็อตเทอมอะเราต้องพยายามมองในลองเทอมจะดีกว่าถ้ามองอะไรแบบสั้นๆมันจะพันตัวเราเองแต่ถ้าเรามองอะไรที่ยาวหน่อยมันจะทำให้ความรู้สึกกับความคาดหวังความกดดันเนี่ยนะครับไปอยู่ที่เขาเนี่ยน้อยลงแต่ถ้าเกิดเรามองอะไรที่เร็วเกินไปจะเอาในวันวาเลนไทน์เนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ต่อต้านกันนะครับอาจจะไม่ได้เลิกกันแต่มันเป็นการต่อต้านหรือมันเป็นความรู้สึกที่ทะเลาะเบาะแว้งกันอะไรแบบนี้เกิดขึ้นได้แล้วก็มีความวิตกความกังวลแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราปล่อยใจให้เป็นอิสระแล้วให้มันเป็นไปตามวัฏจักรมันอาจจะดีกว่าวันวาเลนไทน์ไม่ได้มีวันเดียวอ่ะเนาะเราก็ต้องพยายามเข้าใจแล้วก็เติมเต็มตัวเองให้มากๆเพราะมีไพ่9ถ้วย9ถ้วยหมายถึงการเติมเต็มตัวเองรักตัวเองใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองให้มากขึ้นและก็ต้องเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเขาด้วยมันอาจจะทำให้ตัวคุณดูดีและมีเสน่ห์ทำให้ดึงดูดเขามากขึ้นเพราะมีราชาถือถ้วยด้วยเห็นไหมดังนั้นเนี่ยการรักตัวเองเนี่ยมันจะทำให้ตัวคุณดูดีมีเสน่ห์แล้วทำให้ดึงดูดแพชชั่นของเขาได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าราชินีขึ้นมาพร้อมกับราชาถือถ้วยถ้วยหมายถึงความสุขความสมหวังหมายถึงสิ่งที่มันเป็นภาวะจิตใจอารมณ์ความรู้สึกถ้าราชินีถือถ้วยแปลว่ามีความมั่นคงในภาวะจิตใจและเสียสละในเรื่องของการเทคแคร์การดูแลส่วนคิงถือถ้วยก็คือความมั่นคงในเรื่องของสถานการณ์กับความรักความสัมพันธ์ให้การสนับสนุนกับบุคคลอื่นมากขึ้นแต่การที่เราจะมีแบบสิ่งที่เป็นได้เราก็ต้องเติมเต็มตัวเองรักตัวเองใส่ใจตัวเองให้มากขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็พยายามค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจทุกอย่างยังสามารถหาทางออกได้แล้วก็ยังมีโอกาสที่จะมีการเฉลิมฉลองหรือยังมีโอกาสที่ยังจะเติมเต็มความสุขความสมหวังในวันวาเลนไทน์ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าเกิดเราอยากจะมีสิ่งที่ดีกับในเรื่องของวันวาเลนไทน์ก็ไม่ควรเรียกร้องไม่ควรต่อต้านไม่ควรแข็งกระด้างกระเดื่อกับเขาเพราะถ้าเกิดคุณทำอะไรไม่ค่อยถูกหรือไม่ค่อยสบอารมณ์มันจะทำให้ตัวเขาเนี่ยค่อนข้างคิดมากแล้วก็วิตกกังวลแล้วเขาก็จะอยู่ในเซฟโซนสุดท้ายวันวาเลนไทน์ก็อาจจะดูไม่ค่อยถูกเติมเต็มในสิ่งที่ต้องการก็ได้เช่นกันนะครับก็ดังนั้นก็ค่อยเป็นค่อยไปพยายามรักตัวเองใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองให้มากแล้วคุณจะมีคุณค่ากับสิ่งที่เขาต้องการและก็คู่ควรด้วยเช่นกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ